สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นเหรียญหลวงปู่ตูนวัดป่าอิสระธรรมนะครับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งทางช่องได้เคยทางไปกราบท่านหลายครั้งนะครับที่วัดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับดำเนินการประสานงานสร้างโดยครูเจมนะครับครูเจมไอ้มดแดงเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพระขึ้นกล้องกันนะครับว่าถ้าเราจะเล่นพระใหม่แล้วจะส่องพิสูจน์ด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงเราจะดูอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีเหรียญปลอมออกมาพร้อมกับเหรียญใหม่ในเวลาใกล้เคียงกันแต่เหรียญปลอมเป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์มาครับแต่อันนี้เราไม่มีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วเรามาส่องกันดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้น่าเล่นน่าเก็บยังไงครูเจมจะเล่าถึงประสบการณ์ปาฏิหาริย์อีกมุมหนึ่งนะครับอาจารย์บอยก็จะเล่าถึงมวลสารนะครับความรู้การส่องพระเก่าจะมาประยุกต์ใช้กับพระใหม่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะเปลี่ยนเทรนด์นิดนึงไม่นิดนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยเพราะว่าทางช่องนะครับไม่เคยออกคลิปสองพระสอนดูพระใหม่เลยเพราะว่าพระใหม่เราเข้าใจว่ายังไม่มีการเก๊นะครับแต่เราจะมาดูพุทธศิลป์ของบนองค์พระนะครับว่าเขาแกะได้สวยสดงดงามอย่างไรวันนี้ครูเจมเรามีเสียงหลงสองรุ่นมาส่องนะครับที่ครูเจมเป็นประธานจัดสร้างใช่ครับผมครูเจมวันนี้เอาเหรียญอะไรมาบ้างก็จะมีเหรียญหลวงปู่ศูนย์นะครับเป็นเหรียญมหาโชคทรัพย์นะครับแล้วก็เหรียญดวงดีของหลวงปู่ศูนย์ครับ2รุ่นแล้วก็จะมีของหลวงปู่ตีปวโรวัดบางเนมิตรจะเป็นเหรียญสรดวงดีแล้วก็เหรียญอายุธรรมมงคลพิชตาครับเป็นเหรียญที่ครูเจมเป็นคนสร้างใช่ครับผมครูเจมเวลาการออกแบบหรือการสร้างเหรียญอย่างนี้ครูเจมไปติดต่อยังไงก็คืออย่างแรกเลยคือเราจะปรึกษาอย่างหลวงปู่เนี่ยเราจะคุยหลวงปู่สวัสดิ์หลวงปู่ศูนย์อยู่อีสานกับหลวงปู่ตีเนี่ยคนละเรื่องคนละที่กันใช่ครับผมก็จะของหลวงปู่ศูนย์น่ะเอกลักษณ์คือผมชอบทําให้มีพญานาคด้วยหลวงปู่ท่านคือในเรื่องยานเรื่องอะไรเราแล้วแต่แต่แค่ว่าเวลาเราทําเราก็จะเอาแบบไปหลวงปู่ดูแต่ของหลวงปู่ศูนย์เนี่ยท่านจะไม่ค่อยฟิกเรื่องแบบแล้วแต่ผู้สร้างครับทําให้เป็นสิริมงคลแต่ของหลวงปู่ตีเนี่ยเราจะท่านจะเป็นคนวางกำหนดยันกำหนดรูปทรงให้เกือบสำเร็จเลยใช่ครับผมครูเจมอย่างกับช่างนี้เราใช้ช่างที่ไหนอย่างหลวงอย่างกับหลวงปู่ศูนย์อะหลวงปู่ศูนย์ถ้าเป็นเหรียญมหาโชคเนี่ยเราจะใช้ช่างโต้งครับช่างโต้งใช่ครับจะเป็นช่างแกะมือระดับต้นเลยที่จองคิวยากมากครับส่วนถ้าเป็นเหรียญดวงดีแล้วก็เหรียญอย่างข้างบนนี้เป็นเหรียญหลวงอะไรเป็นเหรียญมหาโชคทรัพย์ครับฝีมือใครอันนี้ฝีมือช่างโต้งครับฝีมือช่างโต้งนะครับใช่ครับอันนี้จะเป็นโรงงานช่างโต้งแต่ถ้าจะเป็นเหรียญดวงดีของหลวงปู่สูแล้วก็เหรียญสรดวงดีแล้วก็เหรียญอายุธรรมพิชตาเนี่ยจะเป็นของช่างเบียร์ช่างเบียร์เดี๋ยวนี้เขาชอบเป็นฉายาช่างเบียร์มือเทวดาเขาแกะละเอียดลึกอินดี้มากคือกว่าจะผลิตเหรียญรุ่นนึงออกมาเนี่ยเราใช้ช่างนานขนาดไหนครับกรรมวิธีแกะเป็นเดือนครับคือจริงๆมันไม่นานครับมันนานตอนที่แก้แบบให้เหมือนของหลวงปู่สูงเหรียญดวงดีที่อาจารย์กําลังนําขึ้นเนี่ยแก้แบบประมาณ20ครั้งแก้แบบ20ครั้งใช่ครับเพราะว่าผมส่งไปให้ทางลูกศิษย์ฝั่งตะกอนดูช่วยกันติว่าหน้าเหมือนหรือยังเป็นยังไงลักษณะมุมมองพญานาคเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือด้วยกรรมวิธีเราใช้งานแฮนด์เมดงานมือครับงานหัตถศิลป์เนี่ยมันไม่เหมือนงานคอมพิวเตอร์ทุกอย่างคือใช้ฝีมืออย่างเดียวเลยเฮ้ยพอทําเสร็จแล้วเขาปั๊มออกมาให้เราดูยังไงก็จะตีตะกั่วออกมาก่อนครับตีตะกั่วออกมาดูให้เราดูก่อนว่าเราพอใจหรือยังเขาจะไปแก้ได้นี่เขาทุกครั้งที่ปั๊มเขาก็ตีตะกั่วใช่ครับไอ้จำนวนการที่แก้งานเนี่ยมีผลต่อราคาแกะบ็อกซ์ไหมไม่มีครับถ้าเป็นช่างเบียร์จะค่อนข้างจะละเอียดจะละเอียดเรื่องงานเหรียญเลยออกมาดูมีมิติครับไอตอนที่เราตรวจงานตรวจด้วย 10x เหรออะไรครับตอนที่เราตรวจงานตรวจด้วยกล้อง 10x ไหมไม่ครับตรวจแต่ธรรมดาใช่ครับแล้วดูรู้เรื่องไหม
ก็ดูก็ทั่วไปนั่นแหละครับวันนี้อาจารย์ครูเจมมาดูกำลังขยายขนาดสูงถามจริงมาดูกล้องขนาดนี้สบายใจขนาดไหนคือจริงๆอ่ะพอได้คุยกับอาจารย์บอยเนี่ยผมว่ามุมมองในการสร้างพาร์ทมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยอาจารย์แกให้ไกด์ไลน์เราเริ่มรู้แล้วอ๋อเออคือถ้าย้อนกลับมาเรื่องเนี่ยเห็นอาจารย์เชี่ยวชาญว่าผมเด็กอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าเออทำไมเขาถึงต้องใช้กล้องขนาดนี้ถามว่าวงการพาร์ทใหม่ตอนนี้อาจจะยังรู้สึกยังดูแล้วยังเฮ้ยมึงมาทำอะไรกันถูกไหมอาจารย์ใช่แต่ผมว่าอีกหน่อยเนี่ยเทปนี้จะเป็นเทปประวัติศาสตร์ของทุกคนเลยก็ได้เพราะว่าถ้าฟังจากอาจารย์เล่าเนี่ยผมว่าเนื้อหามันจะเจาะลึกมากกว่าเพราะขนาดโลหะเนี่ยอาจารย์สามารถเมื่อกี้ที่อาจารย์คุยกับผมเนี่ยผมยังว่าที่โอกาสที่คนจะวิ่งเข้ามาเนี่ยผมว่าน่ามีแน่นอนเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาขยายให้ดูว่าเขายังไงกันอาจารย์บอยครับผมแกะเขามีถ้าที่อาจารย์บอยดูบอกว่ามีกี่เทคนิคการแกะการแกะครับการแกะมันมีแค่เทคนิคเดียวครับถ้าแกะมือกับแกะบล็อกคอมพิวเตอร์นะครับการแกะมือเนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์เขาเรียกว่าทิ้งเขาจะทิ้งร่องรอยเยอะของลายมือเอาไว้เขาเรียกว่าเทคนิคของระหว่างเครื่องกับเครื่องจักรเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยกับมือคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางส่วนเนี่ยในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์แกะเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดคอมพิวเตอร์เนี่ยบางตัวไม่สามารถใส่โปรแกรมตัวนี้เข้าไปได้นะครับใส่รายละเอียดบางส่วนไม่ได้มันต้องใช้แฮนด์เมคมันต้องใช้แฮนด์เมคกรรมว่าแฮนด์เมคเนี่ยผู้สร้างจะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยฉันเอาพระชุดเนี้ยไปให้ใครแกะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหลอกลวงกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ถอดบล็อกออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราขยายจริงๆแล้วเราเข้าใจถึงมิติวิธีการสร้างจริงๆแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายนะครับมันจะเข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่เนื้อหานะครับเพื่อเรียกว่าเพื่อความมั่นใจว่าทำไมถึงเราถึงได้ยืนยันว่าพระชุดเนี้ยเป็นพระที่แกะมือครับไอ้ครูเจมมีโค้ดไหมมีครับเดี๋ยวเราจะเปิดเผยโค้ดกันมีโค้ดมีนัมเบอร์ใช่ครับเดี๋ยวนี้เขามีการป้องแปะป้องเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือเราขยายที่300เราดูลักษณะของลายเส้นก่อนรูปลายเส้นที่อยู่ในองค์พระท่านอยู่ในพระพักท่านนะครับเรายังไม่ต้องไปดูที่พญานาคดูที่องค์หลวงพ่อเลยองค์หลวงปู่เลยนะครับเราจะเห็นลวดลายเส้นซึ่งลวดลายเส้นบางเส้นเนี่ยมันมีความเว้าโค้งใช่ไหมเว้าแล้วส่วนเว้าส่วนโค้งนี่ครับคือเขาจะต้องมีแกะให้มีตาดำนะครับอ่ะครับเดี๋ยวค่อยขยายเราดูรูปร่างร่องเขาเรียกว่ารูปร่างก่อนรูปร่างก่อนในรูปร่างส่วนนี้คอมพิวเตอร์บางส่วนทำได้ใช่ไหมครับบางส่วนทำได้สามารถลงโปรแกรมให้มันเป็นลวดลายได้ชัดเจนได้ชัดคล้ายคลึงกับพระต้นแบบคล้ายคลึงกับพระต้นแบบแต่ถ้าเราขยายไปที่ในระดับสูงนะมันจะเป็นส่วนที่มิติที่เฮ้ยทำได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้เขาก่อนนะว่าเผื่อใครเขาอยากทำคอมพิวเตอร์ไปหลอกคนนู้นคนนี้จะได้รู้ว่าทำได้เผื่อเขาจะดีใจก่อนให้เขาดีใจก่อนใช่ไหมครับการที่ทำให้คนผู้ที่จะไปเรียนลอกเรียนแบบเนี่ยดีใจก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาคิดว่าเขาทำได้เหนือกว่านี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำไมผมใช้กล้องกำลังขยายสูงชนิดนี้นะครับเพราะว่าสามารถดูรายละเอียดได้ทั้งหมดนี่คือรูปร่างพอเราเห็นรูปร่างแล้วเนี่ยมันทำได้มันทำได้แต่ถ้าเราขยายเพิ่มไปอีกหน่อยทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยว อย่าเพิ่งไปปาม่านเขาครับเขาอาจจะทำได้ก็ได้พอเราเจาะลึกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นลายเส้นที่มีความอ่อนช้อยมาดูลูกตาท่านก่อนนะครับเส้นสมูทของลายกรอบมันไม่สมูทเนี่ยเราอนุมานหรือว่าเราคำความเข้าใจได้ว่ามันส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้มือคนครับนะเพราะว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันลงบล็อกมันวางบล็อกเลยเส้นต้องเสมอมันต้องเซตเซตซ่องเซตก็เรียกว่าเซตซีโร่ได้ถามว่าต้องการสี่เหลี่ยมอย่างนี้วางปั๊บเข้าไปได้เลยนะครับแล้วรูปร่างรายละเอียดในลูกตาไม่ได้กลมนะครับมันไม่ได้กลมนะครับมันไม่ได้กลมครับนะครับร่องรอยเนี่ยมันเป็นเหมือนการซ้อร่องเห็นไหมครับไม่กลมนะไม่กลมนะไม่กลมนะครับไม่กลม
เนี่ยมันไม่กลมคืออันเนี้ยนะครับว่าถ้าเราทำขยายไว้เหรียญพระใหม่นะครับอีกหน่อยเอนะครับลำบากมากเลยทำลำบากเลยแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยความเท่ากันไม่เท่ากันเลยซึ่งมันเป็นรายละเอียดของฝีมือคนครับฝีมือของคนนะแล้วรอยเส้นรอยต่ออะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะต้องเน้นลายลวดลายถ้าเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จพวกนี้มันวิ่งปื๊ดได้เลยใช่อยากจะให้ขาแว่นนี่ต้องเหมือนกันเลยต้องเหมือนกันเป๊ะเหมือนอันตันตลอดเส้นเหมือนเป๊ะเลยไม่มีส่วนกลางส่วนเกินส่วนขาดนะไม่มีส่วนเกินส่วนขาดแล้วในร่องหูเนี่ยเห็นไหมลายเส้นร่องหูเนี่ยมันเหมือนการที่เราที่เขาวาดเขาถึงได้บอกว่าฝีมือใช้จิตกรวาดกับเครื่องปริ้นเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันในรูปลักษณ์ตรงนี้ในรูปลักษณ์รูปแบบของการดูพิมพ์ทรงนะครับนี่คือการบูพิมพ์ทรงจะจุดตายจริงๆแล้วคือในการขยายนี่คือประโยชน์ของการใช้กล้องตัวนี้ราคาอาจจะถูกแต่ประสิทธิภาพมันเหลือล้นเขาเรียกว่าเกณฑ์ของโลหะเห็นไหมครับเราจะเห็นเกณฑ์ของโลหะคือส่วนผสมที่ผู้สร้างได้รวบรวมแล้วก็นำไปให้โรงงานหลอมนะครับแล้วถ้าเป็นในเกณฑ์ของส่วนผสมพวกนี้มีทั้งพวกแบบเป็นโลหะที่เป็นโลหะที่เราตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะเอาโลหะชนิดนี้ไปให้เขาหลอมนะครับแล้วก็มวลสารที่เป็นอินทรีย์สารเป็นก้อนหินแร่มงคลหลากหลายต่างๆที่ได้รวบรวมกันมาแล้วทำพิธีปลุกเสกที่วัดแล้วก็เอาของสิ่งนี้ไปให้โรงงานนั้นหลอมครับถ้าเป็นโรงงานที่เขาเรียกว่าโรงงานที่รักษาคุณภาพตัวเองเขาจะหลอมลงไปด้วยนะครับพอหลอมไปด้วยนะครับเขาเรียกว่ากรรมวิธีการหลอมโบราณเนี่ยนี่คือความหมายของการหลอมโบราณครับการหลอมโบราณคือเอาวัตถุที่มีโรงงานมีอยู่แล้วก็ดีวัตถุที่วัดได้หามาแล้วก็ดีวัตถุที่ญาติโยมได้หามาแล้วก็ดีมารวบรวมกันและหลอมในพิธีสำคัญทางที่ทางวัดจัดตั้งขึ้นมาครับท่านอาจจะหลอมที่วัดแล้วให้เป็นก้อนชนวนก็เรียกว่าก้อนชนวนก้อนนี้แล้วก็เอาไปให้โรงงานนั้นหลอมอีกทีนึงพอหลอมเสร็จแล้วเขาก็รีดมาเป็นแผ่นแล้วถึงได้ปั๊มตัวนี้ลงมาแล้วพอเราปั๊มทำไมถึงปั๊มแล้วกลายเป็นลักษณะนี้เกิดจากการโลหะหรือโลหะเลือสสารทั้งหลายที่เราได้รวบรวมเขาใส่เข้าไปแล้วเกิดเขาเรียกว่าอุณหภูมิความร้อนหลอมละลายไม่เท่ากันเป็นเขาเรียกว่าการทำพระชนิดนี้คือการทับแบบทำพระแบบสูตรโบราณนะครับถ้าตามพระตามสูตรโบราณแล้วจะเกิดลักษณะพวกนี้ซึ่งในกลุ่มพวกนี้ต้องบอกว่าทางวัดพอทางวัดไปจ้างโรงงานหลอมแล้วเนี่ยถ้าโรงงานมีจรรยาบรรณเขาจะไม่ทำเขาจะไม่บอกสูตรตัวนี้ให้รู้เขาจะไม่บอกสูตรให้รู้แต่ถ้าคุณอยากปั๊มได้แต่คือมันเป็นโลหะที่เขาหาได้เฉพาะถ้าบอกเอาทองแดงทองเหลืองหรือทองฝาบาทเนี่ยหรือว่าเนื้อที่เป็นเขาเรียกว่าเนื้อผิวไฟครับผมนะครับเขาก็จะใช้โลหะของเขาที่มีอยู่แล้วก็ปั๊มออกมาเลยแต่มันจะไม่ได้เกณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นเกณฑ์ของโลหะพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วจะเป็นทั่วทั้งองค์เลยเราดูด้านเนี้ยเหมือนเรียบใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมครับดูเหมือนเรียบ 10x ไม่มีทางจะสรุปได้ไม่มีทางที่จะสรุปได้นะครับเพราะการสุดการสรุปของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าภาคใหม่เราต้องดูที่เนื้อหาบางคนบางท่านบอกว่าเนื้อหาภาคใหม่เพิ่งจะสร้างมาไม่กี่ปีดูได้ด้วยเหรอดูได้ครับถ้าคุณเข้าใจกรรมวิธีการสร้างเราสามารถถอดรหัสเขาเรียกว่ามันมีรหัสของมันอยู่รหัสของผู้สร้างเขาเรียกว่ามี DNA ของผู้สร้างที่ท่านได้ทิ้งร่องรอยว่ายิ่งมีบันทึกว่าเอ้ยวันนี้จะเอาอะไรไปให้วัดหลอมไปให้วัดหลอมยิ่งตัวนั้นยิ่งกระจ่างและยิ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเอาให้ไปให้โรงงานหลอมหรือว่าให้หลอมที่วัดก็ดีถ้าระหว่างหลอมที่วัดเองเนี่ยก็จะมีกระแสโลหะอีกอย่างหนึ่งมันเรียกว่าเกล็ดพิมพ์เสนโลหะจะเกิดขนาดใหญ่มากขึ้นครับเพราะว่าไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไฟได้ลงตัวครับทั่วทั้งองค์แล้วจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเกล็ดของโลหะปันครับผมไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นโลหะใหม่ที่สั่งเข้ามาโดยเฉพาะต้องเป็นสีนี้โดยเฉพาะนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าเราพูดกันให้ถูกจริงๆคือมันแท้แต่เนื้อในครับผ
พอแท้เนื้อในแล้วเนี่ยองค์พระที่อยู่เนี่ยมันเป็นไปตามสูตรที่ผู้สร้างได้สร้างเอาไว้ตามกระบวนการที่มีการจดบันทึกว่าเราได้เอาโลหะหรือว่าเอาสัดส่วนที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์หลากหลายไปผสมในเนื้อพระทำให้เกิดมิติพวกนี้มันตื่นแล้วถ้าเราจะได้พระคือต้องได้พระลักษณะนี้และสามารถตรวจสอบได้อย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอีกองอาจารย์บอยดูที่ตาพระศิวลีหน่อยดิเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูให้ให้ผมตั้งไอ้ตัวนี้ให้ดีก่อนแล้วหลังอ่ะเดี๋ยวผมขยายให้ดูไอ้ครูเจมพื้นนี่เขาออกแบบเพื่อต่างหากเลยใช่ไหมครับผมไอ้ตรงที่ออกแบบตรงพื้นนี่นะครับปลอมยากนะครับเม็ดเนี้ยละเอียดคือจะใช้วิธีเทคนิคไหนไม่ได้เลยนะครับสามารถเราดูตรงนี้เม็ดผสมดูเหมือนเท่ากันดูเหมือนเท่ากันนะครับดูเหมือนเท่ากันแต่ไม่เท่ากันแต่ให้เราขยายแล้วมันเป็นถ้ามันเป็นฝีมือคนอ่ะเราเรียกว่าแกะด้วยมือคนจริงๆอ่ะมันจะมีร่องรอยของเขาอยู่นะครับอย่างเม็ดผสมอ๋อไม่เท่ากันแต่ละยังไงก็ไม่เท่ากันมันไม่ใช่เครื่องปั๊มมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ว่าแกะเม็ดปอมมาวางเม็ดเท่ากันหมดพอเราขยายที่อยู่ที่ประมาณ600-700เท่าเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของเม็ดผสมของท่านที่มีลักษณะที่ไม่เท่ากันนะขนาดใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยยังห่างกันไม่กลมนะครับไม่กลมไม่กลมด้วยไม่กลมด้วยลูกในตาท่านเนี่ยเห็นไหมครับดูเหมือนด้านเนี้ยดูถ้าดูเราดูเหมือนกลมใช่นะดูเหมือนกลมแต่เขามีเขาเรียกว่ามีตาอีกชั้นหนึ่งก็คือตาดำตาดำอีกชั้นหนึ่งเขาแกะลงไปในเนื้อของพระที่หุ่นบล็อกแม่พิมพ์ซึ่งในกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเหมือนที่ครูเจมได้บอกไว้ว่าใช้คนแกะแล้วมันก็สอดคล้องกับรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นส่วนว่าส่วนโค้งนั้นเป็นลักษณะของการแซะร่องหุ่นเทียนนั้นทำให้เกิดร่องรอยของความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันเพราะว่าการที่เราจะให้ได้ลักษณะนี้เขาต้องแซะแล้วแซะอีกนะครับแล้วไม่เกิดการแซะแล้วแซะอีกเนี่ยร่องรอยมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันส่วนโครงสร้างอื่นๆนะถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีมิติของเขาอยู่พระสอเห็นไหมครับตรงพระสอลายเส้นเนี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยแทบจะเป็นสัดส่วนที่เท่ากันหมดเลยใช่ครับลายเส้นขีดนี่เป็นเขาเรียกว่าร่องรอยเล็กๆนิดเดียวเองนิดเดียวที่เกิดขึ้นการเดินเส้นนะครับเดินเส้นก็จะมีการสอดแทรกสัดส่วนเส้นที่ที่เขาก่อยแกะบล็อกไม้พิมพ์มันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้อยู่คือเล่าปิดก่อนการแกะบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยคือเขาแกะด้วยมือคนนะครับแกะด้วยมือคนเสร็จแล้วเขาก็เอาตัวเนี้ยไปใส่หุ่นเทียนเพื่อหลอมให้เป็นแผ่นบล็อกไม่พิมพ์นี้แล้วก็เทบล็อกไม่พิมพ์นี้ขึ้นมาครับก็คือหุ่นเทียนที่เขาแกะสลักนั่นแหละแล้วก็หลอมขึ้นมาให้เป็นรูปลักษณ์ที่ช่างได้ทำเอาไว้แล้วมันเลยถึงทิ้งร่องรอยของเขาเรียกว่าลายเส้นของช่างเอาไว้หรือว่าลายเส้นของช่างเอาไว้แต่สิ่งที่เราจะเอาให้จริงๆคือเนื้อหาครับครับเนื้อหาเนี่ยมันจะง่ายที่สุดในการเข้าถึงความเก่าครูเจมเวลาทำผ้าดิวเจมจะใช้กี่เนื้อก็เป็นสนามก็จะเป็นทองแดงทองแดงฝาบาทชนวนแล้วก็เป็นทองแดงไปถึงฝาสัตว์แล้วก็เงินแล้วทำสแตนดาร์ดประมาณนี้ครับแล้วแต่ละรุ่นมีเนื้อทองคำกี่เหรียญ9เหรียญครับเดี๋ยวคุณเจมเคยเก็บไว้ไหมมีครับวันหลังขอมาดูด้วยเด้อได้ครับคือเนื้อทองคำเนี่ยมันจะกริบขนาดไหนเพราะเป็นโลหะเนื้ออ่อนนะครับให้ดูตรงโค้ดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูโค้ดนะครับ
ว่าโค้ดตรงไหนครูเจมส์โค้ดให้ตอบที่เดียวกันไม่อันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นโค้ดจากเนื้อทองคำมาครับนี่นี่ตรงนี้นะโค้ดใช่ครับแต่ก่อนนี้นะครับโค้ดเราดูไม่ออกเลยนะครับว่าแกะยังไงนี่โค้ดก็แกะมือใช่ครับโค้ดก็แกะมือใช่ครับอันนี้เราจะเพิ่งมาบอกเราเห็นคนเดียวนะครับเราจะขยายให้เขาเห็นด้วยร่องรอยการแกะมือนะครับมันจะมีร่องรอยที่ไม่เท่ากันมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่แกะลงไปมีร่องรอยความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนี่นะครับโค้ดหลวงปู่ศูนย์เฮ้ยถ้าปลอมโค้ดยากมากเลยน่าจะยากดูมันขยายขนาดนี้ครับคือถ้าขยายขนาดนี้ยากมากเลยนะครับมันแฮนด์เมคอะครับก็เรียกว่ามันแฮนด์เมคเขาแกะด้วยมือคนคือมือคนไม่ต้องขอบอก FC ทางช่องนะครับถ้าจะทำโค้ดนะครับตัวโค้ดเนี่ยให้ใช้มือทำให้มือทำเพราะว่าตัวเหรียญเนี่ยอาจจะใช้บล็อกคอมอาจจะใช้เครื่องอะไรนะคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ออกแบบได้ CNC ออกแบบได้แต่ถ้าเป็นโค้ดเนี่ยเว้นไว้หน่อยเพราะเส้นสายมันจะไม่เท่ากันแล้วบอกออกฟอร์มยากแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้แกะมาด้วยมือคนมันตายตรงไหนครับตายตรงนี้ตายตรงเนื้อขยายเพราะเราถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยเราสามารถขยายเนื้อหาว่าเป็นเนื้อหาเก่าไหมเนื้อหาตามสูตรของวัดหรือไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อหาตามสูตรของวัดคือมีการหลอมละลายโลหะหลายชนิดอยู่ในนั้นนะแม้กระทั่งร่องรอยของอินทรีย์สารที่เป็นโลหะที่ไม่ใช่โลหะเขายังทิ้งร่องรอยของเขาอยู่นี่คือความโชคดีของเขาเรียกว่าความโชคดีแล้วบวกกับสิ่งมหัศจรรย์ที่หลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าประชาชนได้หามาใส่นะครับด้วยความศรัทธาทำให้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นเหตุไฉนอินทรีย์สารที่เป็นก้อนหินก้อนกรวดก้อนมวลสารไม่ละลายในอุณหภูมิไฟที่ขนาดนั้นแล้วก็จะมีคราบรอยไหม้ของโลหะที่บางส่วนไหม้กลายเป็นจุลกลายเป็นจุลเขาเรียกว่าตะกันของโลหะแต่ในตะกันของโลหะของทำจากโรงงานเนี่ยเขาจะช้อนทิ้งทั้งหมดเขาจะช้อนทิ้งทั้งหมดมันจะทำให้เหลือตะกันของโลหะเล็กน้อยเท่านั้นโลหะรุ่นใหม่นะครับโลหะรุ่นใหม่ลองหลอมรุ่นใหม่ต้องบอกว่าใครจะปลอมไม่ว่าจะเป็นเหรียญใหม่หรือเหรียญอะไรเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงถ้าคนใช้อีกหน่อยคนใช้กล้องตัวนี้เป็นจะสามารถดูได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระหลายร้อยปีเป็นพันปีแล้วเข้าใจเนื้อหาของเนื้อพระนั้นมีการสร้างวันไหนจนถึงพระเพิ่งสร้างไม่กี่ปีนี้ก็เหอะครับผมครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนดูกันอีกองค์นึงอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญดวงดีดวงดีอันนี้เพิ่งผลิตมาต้นปีให้ดูพุทธลักษณ์ก่อนมาดูว่าเขาแกะมือจริงไหมรอยเส้นผมท่านเห็นไหมครับมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์แกะมีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันถ้าไปร่องรอยถ้าเราพิจารณาจากเรื่องเส้นผมหรือว่ารายละเอียดพวกนี้เราจะเห็นลักษณะของเส้นที่ยาวไม่เท่ากันเกิดจากการรายละเอียดที่เขาค่อยๆกระทอตามสัดส่วนแต่พิมพ์ทรงนั้นอาจจะทําได้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้โอกาสที่เราจะพลาดก็เยอะเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้ช่างอะไรอ่ะอันนี้ช่างเบียร์ครับมีฝีมือดีโอ้เฮ้ยช่างเบียร์ครับคุณฝีมือยอดมากเลยคือสามารถแกะให้ดูว่าคือใต้ขอบเหมือนแบบซ้อใต้ขอบตาไปอ่ะดูจริงๆครับตาเขาเรียกว่าตาเขามีประกายมีแววของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ด้านเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารนะครับไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารสวยไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารแล้วเราพิจารณาจากร่องรอยของลายเส้นทั้งตาทั้งหมดเนี่ยลายเส้นที่ทำจากมือเป็นบล็อกไอ้เขาเรียกว่าไม่พิมพ์ที่ถอดมือคนแกะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เขาคือใครกำลังมองหาพระที่ดีหรือว่าพระเหรียญหรือชุดนี้อยู่สบายใจก็ถ้ามาว่าอาจารย์เองสบายใจได้เลยหรือว่าสัดส่วนหนึ่งถ้าอาจจะบ้างนะครับรอยริมฝีปากนะครับแล้วดูแล้วมีมิติ
ถ้าคนแกะเขาเรียกว่าบล็อกหมาบล็อกแกะจากมือจะมีมิติที่มีความเรียกว่ามีชีวิตมีชีวิตเหมือนจิตรกรวาดรูปเหมือนจิตรกรที่เขาวาดรูปนั่นแหละสวยเลยอันนี้สวยมากเลยสวยเลยครับเนี่ยแล้วรอยจีวรมันต้องกล้องกำลังขนาดเนี่ยจีวรท่านเห็นไหมครับร่องรอยจีวรหนึ่งผมแนะนําให้กับหลายๆคนนะครับที่จะเล่นม้าเนี่ยคือเอากล้องกําลังขยายขนาดสูงด้วยว่าเฮ้ยช่างมันเจ๋งจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงงานด้วยนะครับว่าปั๊มได้ดีหรือเปล่าด้วยนะครับต้องสอดคล้องเส้นสองเส้นเดียวกันนี่มีเส้นบนเส้นมีอะไรนะครับเนี่ยการซ้อร่องเห็นไหมครับการซ้อร่องให้เกิดเป็นร่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาทิ้งกับเขาเรียกว่าทิ้งลายนิ้วมือของเขาไว้ครับร่องรอยของเขาเขาเรียกว่าฝีมือเชิงช่างต้องถามบอกว่าท่านคนนี้ท่านเกี่ยวกับว่าเก่งมากปานี่จริงๆโค้ดน่าจะดูด้านหลังใช่ครับข้างใต้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวอักษรเขาก่อนนะครับความเท่าเทียมมันไม่เท่าแล้วเขาเว้นช่องไฟได้สวยเขาเว้นช่องไฟได้สวยถ้าเป็นงานที่ถ้าเป็นบล็อกถอดพวกนี้โอกาสที่จะถอดได้ชัดเจนอย่างเงี้ยยากเพราะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆเนี่ยครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ร่องรอยของการของผู้ที่สร้างนะครับร่องรอยเขาทิ้งร่องรอยของพระเอาไว้ค่อนข้างสวยแม้กระทั่งไม้เอกเนี่ยดูไม้เอกง่ายๆเนี่ยครับดูไม้เอกดูเหมือนง่ายกลายเป็นนี่ได้เลยเป็นตำหนิได้เลยเป็นจุดสังเกตเราเรียกว่าเป็นจุดสังเกตจุดสังเกตได้เลยร่องรอยเขาเป็นร่องรอยของการแกะมือบล็อกที่ทำจากมือไม่ใช่ทำจากคอมพิวเตอร์นะครับแต่ไม่อยากให้ไปดูพวกนี้ครับเพราะพวกนี้ถ้าบางคนเขาเรียกบางคนดูไม่เข้าใจจะสับสนแต่เนื้อหาเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ของโลหะนะครับนี่จะเป็นเกณฑ์ของโลหะใช่เฉกเช่นเดียวกันเนี่ยการแตกพวกนี้เกิดจากโลหะที่หลอมละลายไม่เท่ากันเพราะโลหะหลอมละลายไม่เท่ากันมันจะเป็นเกณฑ์ของโลหะที่เกิดขึ้นเป็นจุดนี้เป็นจุดตัดสินง่ายๆที่สุดเพราะเราถ้าเรานั่งพิจารณาไปด้วยกันเนี่ยหรือว่ามีหลากหลายท่านอะบางคนมาถกเถียงให้เหรียญฉันแท้กว่าเธอเว้ยของเธอแท้ไม่แท้อันนี้จบนี่จบถ้าเหรียญในยุคเดียวกันสร้างวาระเดียวกันมันจบไม่ต้องเถียงกันอีกหลายประเด็นอันนี้ในโซลดนะครับสวัสดีครับสักครู่นะครับสักครู่ครับสวัสดีครับผมได้ไหมครับพี่จะมาจะอาจารย์ลำเพ็ญป่ะเจอกันที่ไหนเจอกันที่สองคนล่ะแดนก้าโอเคพี่เดี๋ยวพี่จะมาสองพักใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้ครับผมครับเนี่ยนะครับรายละเอียดเหมือนกันเละเลยร่องรอยของตัวนี้เป็นจุดตายอร่อยตายทั้งหมดของการแกะบล็อกไม่พิมพ์คือการแกะบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยแกะด้วยมือจริงไหมนะครับนี่เขาเรียกว่าแกะด้วยมือจริงๆคือเหมือนกับซ้อใต้นี้ออกไปเลยนะจุบอยมันจะมีเหมือนกับซ้อใต้นี้ออกไปเลยซ้อใต้เหรียญด้วยทีนที่วิธีการพิจารณาว่าแกะมือคือมันจะทิ้งลายเส้นค่อยๆแซะร่องโดยที่ช่างเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะทิ้งร่องรอยเนี่ยเขาเรียกว่าลายนิ้วมือเขาลายนิ้วมือของเขาทิ้งร่องรอยเอาไว้เขารู้แต่ว่าซ้อยังไงก็ได้ให้สวยให้สวยให้สมูทที่สุดแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์พวกนี้มันจะออกแบบแล้วเรียบมันจะเรียบมันจะเรียบหมดเลยเพราะว่าเข้าทีเดียวเลยครับเข้าทีเดียวเลยใช้บล็อกไม่พิมพ์เดียวกันใช้บล็อกไม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยลายเส้นของเขาเป็นเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยคมชัดเลยเส้นเลยนี่สวย
ตรงเนี้ยจุดเขาเรียกว่าจุดสรุปถ้าเรียกภาษาเสียก็เรียกจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ตรงไหนเราคืออะไรครับเราใช้กล้องทำมาขยายเราไปที่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์ของโลหะหลากหลายที่อยู่ในเนื้อผ้าซึ่งโลหะพวกเนี้ยถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ได้สูตรจากผู้สร้างไม่ใช่สูตรโรงงานที่ผู้สร้างขายไม่ได้สูตรจากโรงงานคือถ้าจะปลอมพระของครูเจมเนี่ยคือมันต้องมีหลายองค์ประกอบที่จะทำได้เอางี้ถ้าจะปลอมจริงผู้สร้างต้องเป็นคนไปปลอมเองเพราะผู้สร้างจะรู้ว่าสูตรอะไรนะผู้สร้างต้องไปทำเองแต่ถ้าคนถอดบล็อกไม่พิมพ์หรือว่าแกะบล็อกไม่พิมพ์ไปเองเนี่ยมันทำโลหะพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าโลหะไปถึงเนี่ยเขาจะดูว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อโสรสก็คือเนื้อผิวไฟก็อาจจะสั่งแค่เนื้อให้ช่างหรือโรงงานทำเนื้อนั้นอย่างเดียวสีนี้อย่างเดียวก็โรงงานก็เอาโลหะสำเร็จปั๊มนะครับประหยัดกรรมวิธีการสร้างเขาไม่ได้รู้นี่ว่าครูเจมได้เอาอะไรใส่ลงไปมั่งวัดเอาอะไรใส่ลงไปมั่งนี่เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ถ้าจะปลอมกันขึ้นมาใหม่จริงๆก็คือเจ้าของหรือว่าผู้สร้างเดิมจะต้องเป็นคนไปทำเองเขาจะรู้ว่าต้องใส่โลหะอะไรใส่มวลส่วนมวลสารนั้นอาจจะลดหลั่นไปตามส่วนได้เนี่ยเขาเรียกว่าเกณฑ์ของโลหะเก่าใครมีพระใหม่มาส่องพิจารณากันได้นะครับเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์วางข้างหน้าว่าอย่างนี้ครูเจมใช้สองช่างใช่ครับครูเจมสองช่างนี้ชอบอันไหนมากกว่ากันถามตรงๆถ้าคือตอนเนี้ยคือเหรียญดวงดีอ่ะจะเป็นเหรียญที่ถ้าเกิดเราส่องตาเอาตาเปล่าอ่ะตา19เนี่ยจะเฉยๆแต่พอยิ่งส่องอันเนี้ยมันกลายเป็นเฮ้ยมันมีมิติมีมุมมองมันดูสมูทกว่าแล้วด้วยคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยถามว่าพระเสกเมื่อวันที่1มกราคมแต่พุทธคุณน่ะเยอะกลายเป็นผมมาชอบตอนเนี้ยตอนที่ส่องขยายได้เลยดูแล้วมันดูแบบเฮ้ยแววตาลูกตาเม็ดตาไม่น่าเชื่อจะเจ๋งขนาดนี้มันไม่เม็ดตาไม่ถูกเขียบมันเม็ดเล็กมากแต่ทำไมเข้าไปเข็มนิดเดียวครับนิดเดียวแต่พอขยายมาเฮ้ยมันคือวันหลังนี้เราต้องจัดประกวดงานช่างกว่าจะดีกว่าอาจารย์บอยจัดประกวดว่าฝีมือช่างว่าช่างแต่ละคนเนี่ยเอามาเลยว่าอันไหนคมอันไหนเจ๋งกว่ากันแต่เราต้องรวบรวมข้อมูลของช่างแต่ละที่เราเอาแค่10คนเยอะพอสมควรคนพอบอกอ่ะ10คนนี้ใครจะเป็นเบอร์1เบอร์2เอาออกมาขึ้นกล้องกันเลยเชียร์กันเลยว่าแล้วให้กรรมการให้คนทั่วไปว่าอันไหนสวยกว่าอันไหนแกะได้สวยกว่ากันแต่ก่อนนั้นเราเบอร์นะครับมึนตึ๊บในการรูปลักษณ์เราเห็นด้วยตาเปล่าเราก็คิดว่าสวยแต่ถ้าเจอกำลังขยายสูงเนี่ยสวยกว่าเดิมอีกนะครับใช่ครับคือถ้าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องว่าเรากำลังหาอะไรอยู่เหมือนความชำนาญครับแม่ครัวอาจจะชำนาญใช้กระทะอย่างนี้นี่อาจารย์บอยส่องดูด้านหลังตรงลายยันเนี่ยใช่ครับลายยันนี่ครับสำหรับคนที่ศึกษาพระเก่านะครับสามารถที่จะใช้หลักการพิจารณาลายยันนะครับอันนี้เขาเรียกเส้นบนเส้นใช่ครับเส้นบนเส้นรอยต่อของลายยันรอยยันอาจารย์บอยเห็นหน้าพระนั่นเป็นนั่นได้ครับเนี่ยนะครับตรงยันดวงนะครับก็จะเห็นรอยต่อของลายยันอย่างชัดเจนคมอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราลองมองลึกๆเนี่ยขอค่อยๆซ้อมานะครับแล้วเป็นลายเขาเรียกว่าลายมือครับไม่ใช่เอาคอมพิวเตอร์ไปวางทับครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะวางทับไปเลยมันจะไม่มีรอยเส้นที่2ที่3วิ่งเข้าไปผมก็ยังจะแนะนำนะครับว่าถ้าจะเช่าวัตถุมงคลครับเลือกที่ใช้มือดีกว่ามันเป็นครับเลือกที่ใช้มือคือที่แกะมือจะก็พูดได้ครับเขาใช้ 10x เขาพิจารณาไม่ได้ต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงเฮ้ยผู้สร้างต้องบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้แกะมือทั้งเหรียญอันนี้แกะเครื่องอันนี้ก็ไม่ยากอีกอะถ้าผู้สร้างรู้แต่ประวัติการสร้างจริงว่าแกะมือเขาก็จะอธิบายได้ง่ายแต่ผู้สร้างไม่แต่บางท่านผู้สร้างไม่รู้เนี่ยคือหลวงพ่อไม่รู้แต่กรรมการเป็นคนทำให้เหมือนญาติโยมถามครับแม่ท่านก็ไม่รู้ท่านก็บอกไม่ได้ไอ้คุณเจมไอ้บล็อกอะไรนะตะกั่วที่ปั๊มไว้เก็บไว้ไหมมีครับเก็บไว้ใช่ไหมว่าก็ถั่วลองพิมพ์นะครับอันนั้นจะเป็นคุณค่าในอนาคตว่าอันนี้พิมพ์ลองพิมพ์ไม่อันแรกไม่สวยก็ไปแก้ใหม่ครับแก้ถึง20ครั้งหรือบางเหรียญใช่ครับเหรียญเนี้ยดวงดีแก้เยอะมากเพราะว่าจริงๆอ่ะ
ด้วยรูปทรงเหรียญน่ะหน้าท่านน่ะไม่ได้ตรงท่านบิดมาหน่อยนึงคือผมมันดันเลือกรูปยากคือจริงๆถ้าเป็นหน้าตรงเป็นหน้าตรงธรรมดาเนี่ยว่าท่านจะบิดจริงถ้าเกิดมุมมองอ่ะมันเหมือนว่าท่านอ่ะมองด้านข้างนั่นแหละมันก็เลยทำให้ช่างอ่ะแกะยากเพราะว่าช่างก็ไม่เคยแกะมุมมองนี้ส่วนมากก็จะเป็นหน้าตรงหันข้างหันข้างเลยเต็มองค์ครึ่งองค์เราก็เลยลองดูแล้วแกะออกมาถือว่าสวยเหมือนแล้วยิ่งมาส่องด้วยกล้องขนาดเนี้ยทำให้เรามีข้อมูลเก็บผมมาเห็นเหมือนที่อาจารย์บอกมันมีจุดจ่ายเงินอีกที่เราเห็นหลายๆจุดเลยว่าอ๋อไอ้หน่อยเหรียญนี้เกิดดังหลักล้านมันกระแสเป็นว่ารู้เลยว่าอ๋อตรงนี้เราเคยเห็นมุมนี้มันต้องจ่ายตังกันที่เนื้อหาถูกไหมครับถ้าเราใช่อีกหน่อยคือไม่ว่าจะเป็นเหรียญคุณค่าไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังพอเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนมือเนี่ยมันต้องมีมูลค่าอยู่แล้วใช่ไหมครับคนเจ้าของเขาถือมาด้วยความศรัทธามันต้องมีมูลค่าผู้ที่ต่อยอดไปนี่คือจุดจ่ายตังก็คือเนื้อหาจะต้องได้อย่างนี้นะถ้าเนื้อหาไม่ได้อย่างนี้ฉันก็ไม่รับฉันก็ไม่รับก่อนต่อไปนี้นะครับถ้าครูเจมส์จะออกวัตถุมงคลไหนนะครับเราจะมาดูกันก่อนว่าดูความงามด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงก่อนว่าเพื่อที่จะเป็นแบบว่าเอ้ยจะตัดสินใจเก็บพุทธศิลป์นี้หรือเปล่าแล้วก็มันในกลุ่มของผ้าที่เขาเรียกว่าผ้าที่หล่อโบราณเนี่ยเขามีทิ้งร่องรอยไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์สารมันเป็นเกิดหรือหล่อหล่อปั๊มไอหล่อโบราณหล่อโบราณก่อนแล้วค่อยมาปั๊มหล่อโบราณก็คือเอาโลหะที่วัดหาญาติโยมหามามารีดเป็นแผ่นแล้วค่อยมาปั๊มอันนี้ใส่จริงใช่ไหมอาจารย์กูเจมใส่ครับใส่จริงครับระวังนะครับใส่ใครทำคอนเทนต์เพื่อที่จะโชว์มวลสารแล้วไม่ไปรีดนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมันจับได้นะครับคือเราสามารถขยายได้นะไม่ใช่ขยายไม่ได้นะครับแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องไหมอย่างนี้คืออุปกรณ์ที่ถูกต้องเราถามว่าเรากำลังหาอะไรอยู่นี่คือผมตอบโจทย์ว่าคือเรากำลังหามวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อพระครับครับนะครับส่วนพระพระมีอายุมันก็จะมีพวกอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเกณฑ์อย่างพวกโลหะเนี่ยมันจะไม่เกิดแคลไซต์แน่นอนเพราะเขามันเป็นโลหะครับนะมันจะเป็นโลหะแต่มันจะทิ้งร่องรอยอย่างอื่นถ้าพระเริ่มมีอายุแล้วเฮ้ยครูเจมของครูเจมนี้มีเพจพระของหลวงปู่ศูนย์โดยตรงไหมมีครับกลุ่มคณะลูกศิษย์หลวงปู่ศูนย์ครับคณะลูกศิษย์หลวงปู่ศูนย์มีทุกรุ่นของวัดมีทุกรุ่นของวัดครับคือผมชอบใจกลุ่มนี้นะครับเขาเชียร์ทุกรุ่นของวัดนะครับเขาไม่แบ่งเชียร์เขาไม่แบ่งเชียร์ของใครของมันนะครับใช่ครับคือเขาจะเชียร์ทุกรุ่นเป็นการสามัคคีกันนะครับใช่ครับก็โพสได้ทุกรุ่นทุกกลุ่มจะมาไลฟ์สดจะมาอะไรได้เหมือนเพราะเราเผยแผ่บารมีปู่อยู่แล้วครับนี่นะครับแล้วของครูเจมส์นี่เฟซไหนครูเจมส์ไอ้มดแดงเลยครับครูเจมส์ไอ้มดแดงนะครับใช่ครับก็ไปติดตามข้อมูลการสร้างวัตถุมงคลครับของครูเจมส์คือครูเจมส์ก็เข้ามาสู่ในวงการวัตถุมงคลหน้าใหม่นะครับแต่ก็ทำไว้ฝากผลงานไว้อันนี้มันชิ้นโบแดงเลยนะเว้ยชิ้นโบแดงเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือจุดจ่ายตังค์จริงแล้วกระแสของโลหะถ้าเราไม่ขยายเราจะไม่เห็นกระแสของโลหะเลยครับโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครูเจมขอบคุณอาจารย์บอยนะครับที่มาให้ความรู้ใครมีพระใหม่นะครับมาออกมาขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงแล้วนะครับคุณจะได้เห็นความงดงามของฝีมือเชิงช่างนะครับแล้วผู้สร้างนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับเลือกช่างที่มันเวิร์กเวิร์กหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้เช่านะครับผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญของพุทธศิลป์นะครับมากเป็นพิเศษนะครับขอบคุณครับอาจารย์บอยขอบคุณครับขอบคุณครับ